ครับเพื่อนๆพี่ๆครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับผมตัวประแจเนี่ยประสงค์ก็คือผมจะทำในลักษณะตัวนี้แล้วครับผมคือตามรูปแบบคล้ายๆตัวนี้แล้วครับก็ใช้ดีนะครับใช้ดีอยู่แต่ว่าผมจะทำขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะใช้จับท่อขนาดนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับผมก็ตอนนี้มันได้แค่1นิ้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีมันก็น่าจะใช้สะดวกนะครับผมถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้มันก็จะเป็นพวกคอม้าใช่ไหมครับผมพวกคอม้ามันก็คอม้าเราก็จะต้องจับ2มือลำบากนิดหนึ่งตัวนี้มันสามารถจับมือเดียวหมุนได้ครับผมงานลักษณะก็ได้ไปประมาณสัก 80% แล้วนะครับตัวนี้ที่ผมเชื่อมไว้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เจาะรูแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ขัดแต่งอะไรมากมายนะครับผมก็จะได้รูปลักษณะอย่างนี้แล้วครับตัวนี้มันตัวนี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ตัดเหล็กเป็นตัวแบบลักษณะชิ้นเดียวเลยนะครับเหมือนของเขานะครับผมก็คือตัดอาศัยเอาเศษเหล็กมานะครับเอาเศษเหล็กมาต่อกันเอานะครับผมถ้าตัดในรูปลักษณะนี้ถ้าเป็นชิ้นเดียวก็จะตัดยากลำบากนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เลยทำเอาเศษเหล็กนะครับมาต่อกันเอานะครับผมแล้วก็มาเสริมหน่อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวด้ามจับผมก็ได้จับไว้ตัดไว้ลักษณะนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือตรงส่วนด้ามผมก็จะเชื่อมสวมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่อนะครับเป็นตัวเป็นด้ามนะครับผมลองประกบก็ดูให้ดูก่อนนะครับผมตัวนี้เราก็จะทำเป็นลักษณะฟันปลาเหมือนของเขานะครับนี่ก็คือเป็นฟันปลาในผมก็ต้องตัดแต่งเป็นฟันปลานะครับผมแต่ว่าจะลองสอนให้เพื่อนๆพี่ๆดูก่อนนะครับผมผมเอาแค่ตะปูร้อยไว้ดูเฉยนะครับก็จะได้ลักษณะเดี๋ยวเอาตะน็อตร้อยแล้วกันมันอย่างนี้นะครับก็จะได้ลักษณะนี้ก็คือก็เกือบจะเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่า 80% แล้วนี่นะครับก็คือลักษณะนี้แล้วครับนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องทำเป็นรูปฟันปลารูปฟันปลาแล้วก็เชื่อมตัวนี้ตรงด้ามเชื่อมตรงด้ามแล้วก็ตัดแต่งนิดหน่อยก็น่าจะเสร็จแล้วครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็จะทำเป็นรูปฟันปลาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเลยนะครับทำเป็นรูปฟันปลานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเชื่อมตรงด้ามจับ
นี่นะครับผมก็เป็นรูปฟันปลาเรียบร้อยนะครับเป็นรูปฟันปลาเรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะทำการเชื่อมด้ามนะครับผมด้ามจับเชื่อมด้ามจับใส่เลยนะครับผมดูตัวเชื่อมก่อนนะThank you.
ริมความแข็งแรงหน่อยนะครับเราค่อยแต่งทีหลังนะครับผมเดี๋ยวค่อยเกียร์แต่งทีหลังนะครับมันร้อนๆอยู่มันก็พอดับได้นะครับก็พอดับได้ความร้อนมันนะครับผมฟันตาแล้วก็ด้ามจับก็เรียบร้อยรอยดูตัวอย่างนี่เองนะครับผมก็จะอยู่ประมาณลักษณะนี้ครับผมอันนี้นะครับจับแป๊บ2นิ้วตรงนี้ก็อาจจะเคลียร์เข้ามาอาจจะเกียร์เข้ามาฝั่งนี้อีกทำฟันปลาเพิ่มเข้ามาอีกหน่อยนึงนะครับผมอันนี้ก็คือตัวนี้ก็คือจะร้อยเป็นน็อตนะครับตัวนี้ที่จริงร้อยเป็นน็อตนะครับอันนี้ก็ใช้สำรองมาเองลองทดสอบดูเฉยนะครับก็อันนี้เสียบท่อนิ้ว2นะครับผมเสียบท่อนิ้ว2แล้วก็ลองจับโดนนิ้ว2นิ้ว2ก็ได้สบายจะทำถ้าเป็นท่อนิ้ว2นี่ผมอาจจะทำฟันปลาให้ลึกกว่านี้นิดนึงนะครับมันยังตื้นอยู่ก็ถ้าอยากให้มันจะจับท่อขนาดนิ้ว2ได้ด้วยก็ดีนิ้ว2ทำฟันปลาให้ลึกกว่านี้หน่อยนะครับผมทำฟันปลาลึกกว่านี้นิดนึงน้ำก่อนนะครับต้องมันเย็นตัวสักหน่อยเดี๋ยวเกือบลืมหลงไปจับมันนะครับผมเย็นตัวนิดหนึ่งเดี๋ยวผมทำฟันปลาเพิ่มสักหน่อย
จะได้ลักษณะนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวก็ใช้ใบขัดใช้ใบขัดนะครับใบขัดกระดาษทรายมาขัดเพิ่มนะครับผมแล้วก็เจียแต่งนิดหน่อยครับก็น่าจะได้แล้วก็จะน่าประมาณนี้ครับผมสามารถที่จะจับท่อขนาดนิ้วครึ่งแล้วก็นิ้ว2นิ้วได้เลยนะครับผมก็น่าจะได้น่าจะโอเคประแจอเนกประสงค์นะครับประแจอเนกประสงค์จับท่อได้ถึงขนาด2นิ้วนะครับผมได้ถึงขนาด2นิ้วก็น่าจะสะดวกในการหมุนหรือขันท่อแป๊บนะครับผมที่เป็นท่อแป๊บลักษณะนี้นะครับที่เป็นท่อแป๊บในลักษณะนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมถ้าคอม้าเราก็ต้องจับแบบมันก็จะยากนิดนึงแต่ตัวนี้ก็น่าจะสะดวกขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการตัดแต่งแล้วก็เจียเพิ่มขึ้นนะครับผมให้เกิดความสวยงามขึ้นแล้วก็ลงสีแล้วก็พ่นสีนะครับผมก็ผม KPCP นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำนะครับผมวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับผม